สำหรับกรมทางหลวงชนบทล่ะคะในจุดแวะพักต่างๆที่เป็นเส้นทางของทางกรมทางหลวงชนบทเนี่ยมีจุดไหนที่อยากจะช่วยโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยบ้างไหมคะครับกรมทางหลวงชนบทก็จะมีเนื่องจากเราเป็นหน่วยงานที่ไม่มีพื้นที่ในสายทางมากนักจุดเด่นของเราก็คือโครงข่ายทางหลวงชนบทเนี่ยจะเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายที่เป็นลักษณะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญได้ค่อนข้างดีเราก็เลยไปสำรวจดูว่าในคราวนี้เราเสนอ20จุดเช็คอินบายทช.เนี่ยนะครับซึ่งเราก็แยกออกเป็นเอาจุดเด่นๆมา20แห่งเท่านั้นตามจริงความจริงมันมากกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากในโอกาสที่กรมทางหลวงชนบทอายุครบ20ปีเราก็เลยเสนอจุดเด่นๆสัก20แห่งมาแบ่งเป็นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ในอย่างละ5แห่งที่เราเสนอเข้าไปนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างทางภาคเหนือก็จะมีสายถนนแม่ฮ่องสอน4009ไปทุ่งดอกบัวตองอย่างเงี้ยครับสายพอยอคือพะเยา4020ไปดอยภูลังกาไปที่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายภาคกลางก็จะมีที่ดอนหอยหลอดสะพานแดงชมโลมาที่สมุทรสาครนะครับที่เพชรบุรีหรือที่กาญจนบุรีที่หมู่บ้านอีตองอย่างนี้เป็นต้นทั้งอีสานก็มีที่สะพานเทพสุดากาฬสินธุ์ห้วยกระทิงที่เลยแล้วก็3,000โบกอุบลราชธานีเป็นต้นภาคใต้ก็มีที่สะพานเฉลิมสิริราชนะครับเกาะแร็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เขามัตสีจังหวัดชุมพรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจุดต่างๆเหล่านี้กรมทางหลวงชนบทได้ไปสำรวจพื้นที่ดูแล้วแล้วเราเห็นว่าจุดที่เด่นที่น่าเช็คอินเนี่ยเราไปมีไว้ใน YouTube เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะตามเส้นทางเนี่ยไปดูจุดเช็คอินที่จุดนี้มีความพิเศษมีความสวยงามโดยช่องทางที่จะเข้าสู่แหล่งนี้ได้หาข้อมูลนี้ได้คือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมทางหลวงชนบทได้ดูที่ YouTube ได้นะครับแล้วก็มีรูปภาพที่เราสแกนไว้ท่านสามารถใช้ QR Code แล้วก็สามารถนำไปสู่เส้นทางนั้นได้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในระหว่างที่หยุดยาวนะครับถ้าเกิดเจอพื้นที่ในจังหวัดที่แนะนำไปก็เชิญชวนไปเช็คอินในจุดนั้นนะครับนอกจากจะเป็นการได้พักผ่อนแล้วก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศในภูมิภาคให้มีความคึกคักขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวด้วยครับอืมค่ะนี่ก็เป็นบทบาทส่วนหนึ่งของกรมทางหลวงชนบทเองด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยนะคะอย่างถนนหนทางที่จะเข้าไปนี่ก็สะดวกสบายเลยได้มีการตรวจสอบเช็คกันหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทก็มั่นใจได้ว่าเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยไม่หลงด้วยครับค่ะ